สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้ฉันจะมาพูดภาษาฟินนิชวรรณคำจากข่าวสั้นกับยันฟินแลนด์ก็ได้ไอเดียจากน้องเจี๊ยบนะคะว่าน่าจะทำคลิปสอนภาษาฟินก็เลยคิดว่าเอาเป็นว่าเรามาพูดเรื่องคำใหม่ๆจากข่าวละกันนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกยังไงมีข้อติชมคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7มีนาคมก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็ได้รับฟังข่าวว่าทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์ที่8มีนาคมเป็นเวลา3สัปดาห์หลักๆ ก็คือปิดร้านอาหารแต่ว่าให้ขายแบบ take away ได้แต่ไม่ได้ปิดทั่วประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือปิดเฉพาะในส่วนที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสเยอะๆก็หัวข้อข่าวก็ได้ประกาศตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปแล้วก็สามารถที่จะอ่านเวอร์ชันแปลภาษาไทยได้จากเพจสรุปข่าวสั้นฟินแลนด์นะใน Facebook นะคะคำศัพท์คำแรกที่จะพูดก็คือคำว่าสู้กุติลาซึ่งก็เหมือนกับเป็นคำใหม่นะเพราะว่าคนฟินหลายคนก็งงๆกับคำนี้ว่ามันจะแปลว่าอะไรก็มาจากสองคำสูลกุ SULKU ก็เป็นคำนามที่แปลว่าปิดกั้นหรือล็อกกับอีกคำหนึ่งติลา TILA ก็เป็นคำนามที่แปลว่าพื้นที่ที่สภาพอาการสถานะภาวะช่วงมันมีหลายความหมายพอสองคำนี้มารวมกันสูลกุติลามันก็เหมือนกับคือไม่ใช่พื้นการปิดพื้นที่จริงๆทางกายภาพแต่เป็นความหมายในทางตรรกะว่าล็อกดาวน์บางส่วนก็คือหลักๆก็คือร้านอาหารไม่ได้ทั่วฟินแลนด์แล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายกับสายอาชีวะเนี่ยก็ถ้าให้เรียนทางไกลได้ก็ให้เรียนทางไกลจากบ้านคือไม่ต้องไปโรงเรียนคือพยายามไม่ให้ผู้คนเนี่ยไปรวมตัวกันในที่ปิดว่างั้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสกลายพันธุ์คำศัพท์ถัดมาก็คือสู้เกียก็เป็นคำกริยาสู้เกียแปลว่าปิดตรงกันข้ามก็คืออวาตะที่แปลว่าเปิดนะคะสู้เกีย SULKEA ดังนั้นการผันคำกริยาคำนี้ก็จะเป็นมินาสู้เย็นก็เปลี่ยน K เป็นตัว J ไปมินาสู้เย็นฉันปิดซีนาสู้เย็ดเธอปิดฮันสู้แกเขาปิดเมะสู้เย็มเมะพวกเราปิดเตะสู้เย็ดเตะคุณปิดเฮสู้เกวัดพวกเขาปิดนะคะอันนี้ก็ได้คำกริยาสู้แก่กับอวาตาที่แปลว่าเปิดหรือปิดตัวอย่างเอาไปใช้ตามหัวข้อข่าวราวินตลัดสู้เยตานโกลเม็กซิวีกกซิราวินตลัดสู้เยตานโกลเม็กซิวีกกซิร้านอาหารปิดเป็นเวลา3สัปดาห์จะเห็นว่าราวินตลัดเป็นโมนิโกคือเป็นพหูพจน์หมายถึงร้านอาหารหลายๆร้านสู้เยตานก็คือทำการปิดโกโลเม็กซิคือเป็นเวลา3วีโกซิมาจากวีโกที่แปลว่าสัปดาห์ก็คือเป็นเวลา3สัปดาห์ก็จะใช้ตัวซิกซิลงท้ายโกลเม็กซิวีกกซิคำตรงกันข้ามอีกคำหนึ่งที่แปลว่าขอโทษค่ะคำที่มีความหมายเดียวกันก็คือกี้นี่
แปลว่าปิดเหมือนกันก็ตรงกันข้ามกับเอาเกะที่แปลว่าเปิดอย่างตัวอย่างเช่นราวินตุลัดกีนีโกโลเม็กซิเวกอกซิก็ใช้แทนกันได้กีนีแปลว่าปิดหรือสู้เยตานก็แปลว่าปิดทีนี้คำที่คล้ายๆกันกับคำว่าสู้ลูกโกเช่นคำว่าสู้กะ SULKA สู้กะแปลว่าขนนกหลายท่านอาจจะเคยได้ยินสู้กะปั้นโลสู้กะปั้นโล SULKA PALLO สองคำรวมกันสู้กะแปลว่าขนไก่ปั้นโลก็แปลว่าลูกบอลรวมกันก็คือลูกขนไก่หรือแบดมินตันนั่นเองคำศัพท์ถัดมาซื่อเกะนะเปลี่ยนตัว U เป็นตัว Y SYLKI ซื่อเกะแปลว่าน้ำลายอีกคำหนึ่งที่เพิ่มมาให้สุกุ SUKU สุกุแปลว่าชาติเชื้อเพศสกุลตระกูลอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าสุกุนิมิที่แปลว่านามสกุลนั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพแผนที่ประเทศฟินแลนด์จากเพจ THL สถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติฟินแลนด์ไซลานฮอยตปีเรียนโกโกไนส์อาร์วิโอเอพิเดเมียติลานเตสตาคือแบ่งประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสตามเขตรักษาพยาบาลนะคะอย่างเฮลซิงกิและอูซิมาหรือที่เรียกสั้นๆว่า HUS HUS เนี่ยก็คือฟินแลนด์ทางใต้นะคะมาดูคำศัพท์กัน Epidemia Tilantesta มาจาก2คำรวมกันคือ Epidemia กับ Tilanne Epidemiaแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า epidemic หรือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วมักจะใช้กับโรคติดต่อ tilanne tilanne แปลว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์สองคำมารวมกัน epidemia tilanne ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดทีนี้เมื่อจะพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะผันคำลงท้ายด้วย STA กลายเป็น Epidemia Tilantesta เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับแรก Perustaso หรือระดับปฐมมาจาก2คำรวมกัน Perus PERUS แปลว่าปฐมอย่างโรงเรียนชั้นปฐมเปรุสโกโลนั่นเองอีกคำหนึ่งตาโซ TASO แปลว่าระดับอันดับหรือชั้นเมื่อรวมกันแล้วเปรุสตาโซก็คือระดับปฐมที่มีในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองอ่อนๆระดับที่2เนี่ยเมื่อมีการระบาดเพิ่มขึ้นก็จะขยับขึ้นมาในระยะเร่งหรือกิตูมิสไวเฮมาจากคำว่ากิตูมิเนน K I I H T Y M I N E N กิตูมิเนนหรือโนเปลตูมิเนนโนเปลแปลว่ารวดเร็วเร่งความเร็วนั่นเองอีกคำหนึ่งคือไวเฮ V A I H E ไวเฮแปลว่าขั้นระยะหรือจุดสองคำมารวมกันกิตูมิสไวเฮก็คือในระยะเร่งนั่นเองก็จะเป็นในแผนที่เนี่ยจะเห็นเป็นสีชมพูเข้มสำหรับระดับที่3ก็คือเลเวียมิสไวเฮระยะแพร่กระจายคำว่าเลเวียมิเนน L E V I M I N E N เลเวียมิเนนแปลว่าลุกลามแพร่กระจายและเลเวียมิสไวเฮก็คือระดับที่มีการแพร่กระจายแล้วระยะที่3ที่เป็นสีแดงเข้มอย่างเฮลซิงกิและอูซิมารวมถึงฟินแลนด์ตะวันตกเนี่ยจะเห็นว่าในแผนที่เนี่ยเป็นสีแดงเข้มก็คือ
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสอยู่ในระดับที่3แล้วก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดออกมาเพื่อชะลอการแพร่ระบาดต่อไปขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงหน้าสุดท้ายนี้ถ้าคุณได้ฟังจนจบวันนี้คุณก็จะได้ศัพท์เพิ่มขึ้นไปแล้วเกือบ20คำก็มีข้อติชมอะไรก็ยินดีรับฟังนะคะก็จะได้ปรับปรุงเป็นแนวทางแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคำศัพท์ภาษาฟินแลนด์ภาษาฟินนิชวันละคำจากข่าวขอบคุณค่ะ